ครับวันนี้ครับป้าป๋าซื้อโอ้โหซื้อซื้อแมงกะพรุนก็ได้นี่แมงกะพรุนป้าซื้อแมงกะพรุนปลอมมานะครับกับต้นไม้แล้วจะเอามาใส่ในตู้ปลานะครับดูดิจะสวยไหมก็จะเหมือนของจริงไหมนะครับนี่ครับมันเป็นอย่างเงี้ยลูกเชือกมันสั้นไปหรือเปล่าเชือกมันสั้นไปเดี๋ยวป้าปรับเชือกให้ดีกว่าเหมือนเชือกแกสั้นไปนะครับมันจะแฝงไว้ใหญ่ถ้าเอาออกเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวป้าปรับเชือกให้ให้มันสูงขึ้นหน่อยถ้าสูงขึ้นมันจะได้ปรับเชือกแล้วนะแล้วปรับให้มันยาวขึ้นหน่อยตอนนี้เราได้แมงกะพรุนแล้วนะครับ yeah. อยู่ในตู้ปลาแมงกะพรุนจิ๋ว yeah. นี่แมงกะพรุนนี่มีแมงกะพรุนจิ๋วสวยเลยมีแมงกะพรุนด้วยนี่นะครับแมงกะพรุนโอเคนะครับก็สวยงามนะครับโอเคชอบไหมลูกโอเคสำหรับคลิปนี้ป้ากับน้องโฟนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพอดีซื้อของมาแต่งตู้ปลานะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะคะแบบนี้เลยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์ลูกอย่าลืมกดไลค์ติดตามนะครับช่องน้องโฟด้วยนะคะบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายสวัสดีครับด้วยน้องโฟทำความสะอาดตู้ปลาโอเคนะครับ